ครับได้ยินครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับในเซสชันวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของสิบอันดับภัยคุกคามบนระบบ DNS นะครับหรือว่า Domain Name System แล้วก็จะมี Use Case ของการโจมตีที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็เราจะรับมือกับการโจมตียังไงนะครับวันนี้ผมพิยวัฒน์กิติวัชราพงศ์นะครับก็เป็น System Engineer จาก Infoblox ประเทศไทยนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องภัยคุกคามบนระบบ DNS ในวันนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยอยากให้ดูถึง agenda ที่เราจะคุยกันในวันนี้ก่อนนะครับว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นอยากแนะนำให้รู้จักกับระบบ DNS ก่อนนะครับบางท่านยังไม่คุ้นเคยว่าระบบ DNS คืออะไรนะครับที่เมื่อกี้เราพูดถึง Domain Name System ระบบ DNS คืออะไรทำงานยังไงนะครับแล้วทำไมถึงเราต้องมาพูดถึง10อันดับการโจมตีนะครับทำไมระบบ DNS ถึงเป็นเป้าหมายของการโจมตีอันดับ1ในทุกวันนี้นะครับแล้วรูปแบบในการโจมตีบนระบบ DNS เนี่ยมีแบบไหนบ้างนะครับวันนี้เราก็ยกตัวอย่างมาให้ดู10อันดับต้นๆ นะครับที่โดนกันเยอะๆในทุกวันนี้นะครับรวมไปถึงเหตุการณ์หรือว่าเคสที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับในปัจจุบันนี้นะครับในทั่วโลกนะครับว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วเรามีวิธีรับมือยังไงนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเซสชั่นถามตอบนะครับเริ่มต้นก่อนก็คือระบบ DNS นะครับพอเราพูดถึงระบบ DNS ว่าระบบ DNS คืออะไรนะครับDNS หรือว่า Domain Name System นะครับ DNS ย่อมาจาก Domain Name System ก็เป็นระบบที่ใช้ในการเก็บชื่อ Domain Name นะครับบางทีทุกวันนี้เราพูดถึงเรื่องของ Domain Name พูดถึงเรื่องของ IP Address นะครับอย่างตัวอย่างด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามี IP Address ก็คือเป็นตัวเลขยาวๆ4ชุดนะครับ 161.47.10.70 จะเห็นว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็จำยากนะครับตัวเลขนี้สามารถทดแทนได้ด้วยstring อย่างหนึ่งนะครับก็คือข้อความอย่างอันนี้ก็คือแทนด้วยคำว่า infoblox.com infoblox.com เนี่ยคือ domain name นะครับ1 domain เนี่ยก็จะแมปกับ IP address นะครับสามารถแปลงไปมาได้นะครับซึ่งตรงนี้ตัวอุปกรณ์หรือว่าตัวระบบที่ทำหน้าที่ในการแปลงระหว่าง IP address เป็น domain name เนี่ยก็คือ DNS หรือว่า domain name system นั่นเองนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายเนี่ยถ้าเราเทียบกับชีวิตประจำวันของเราก็เปรียบเสมือนกับ contact list นะครับบนโทรศัพท์มือถือถ้าเกิดเราต้องจำเบอร์โทรศัพท์ของทุกคนที่เราจะติดต่อเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเราไม่สามารถจำได้หมดแต่เราจำชื่อได้เพราะนั้นชื่อที่อยู่ใน contact list เนี่ยก็เปรียบได้กับ domain name นะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์นั้นก็คือ IP address นั่นเองนะครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆเฉยๆเพราะนั้นเวลาเราจะโทรหาใครเนี่ยเราไม่ต้องจำเบอร์โทรศัพท์เราก็เปิดตัว contact list ขึ้นมานะครับ contact list ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เหมือนตัว DNS server นั่นเองนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเปรียบเทียบให้เป็นการใช้งานจริงเข้ามาอีกนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นผมจะเข้าเว็บไซต์อะไรสักเว็บหนึ่งสมมติผมจะเข้าเว็บ infoblox.com นะครับเราก็สามารถพิมพ์ domain name ตรงเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับเพราะนั้นเราสามารถเข้าเว็บไซต์ browse เว็บไซต์ได้จากชื่อโดเมนโดยที่ไม่ต้องจำ IP address นะครับเชื่อว่าทุกท่านเข้าเว็บไซต์ก็คงไม่มีใครเข้าด้วย IP address อยู่แล้วนะครับส่วนมากก็จะเข้าด้วยชื่อโดเมนกันนะครับก็ตรงนี้คือหน้าที่หลักๆที่ตัว domain name systemทำหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับคือการแปลงระหว่างโดเมนกับ IP ทีนี้ตัว DNS นะครับหรือว่าตัว Domain Name System เนี่ยมีกี่รูปแบบมีกี่ประเภทนะครับอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆว่าสมมติอันนี้คือในองค์กรของเรานะครับมีฝั่งที่เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือฝั่งภายนอกองค์กรแล้วก็ Enterprise ก็คือฝั่งข้างในองค์กรนะครับสิ่งแรกก็คือในองค์กรเราเนี่ยมักก็จะมีแอปพลิเคชันที่อยู่ภายในมีอินทราเน็ตมีอีเมลเซิร์ฟเวอร์อยู่ข้างในองค์กรมีเว็บเซิร์ฟเวอร์อยู่ข้างในองค์กรนะครับเกิดยูเซอร์ข้างในองค์กรต้องการที่จะ access application access เว็บเหล่านั้นสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเรียกด้วย domain name ถูกไหมครับไม่ได้เรียกด้วย IP เพราะนั้นสเต็ปแรกยูเซอร์ก็จะพึ่งตัว DNS server นะครับอันนี้เพราะนั้น DNS ประเภทที่1เนี่ยเราเรียกว่า internal DNS server คือ DNS server สำหรับuser หรือว่าสำหรับผู้ใช้งานในองค์กรนะครับบน DNS server เองก็จะมี record เก็บอยู่ว่าชื่อนี้แมปกับ IP อะไรนะครับเช่นตัวอย่าง intranet.abc.com คือ IP 192.168.1.10 www.abc.com คือ192.168.1.20 mail.abc.com คือ192.168.1.30เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลาเราจะเข้าเว็บไซต์อะไรเนี่ยเราก็พิมพ์ชื่อเท่านั้นนะครับตัว DNS server ก็จะตอบ IP address กลับมาก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถ access เว็บเหล่านั้นได้โดยไม่ต้องจำ IP นะครับอันนี้คือ DNS ประเภทที่1นะครับเราเรียกว่า internal DNS server
แต่จะเห็นว่านี่คือการ access ภายในองค์กรเราเองนะครับคือการ access ภายในองค์กรเราเองถ้าเป็น internet user อยากจะเข้าเว็บไซต์ของเรานะครับเกิดเป็น user ที่อยู่ข้างนอกองค์กรอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกอยากจะเข้า www.abc.com จากข้างนอกองค์กรนะครับก็จะต้องพึ่ง DNS server อีกประเภทหนึ่งนะครับเราเรียกว่า external DNS server นะครับเป็น DNS server ที่อยู่ภายนอกนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราเรียกเว็บไซต์ www.abc.com เนี่ยก็จะตอบ IP กลับมาเป็น IP ที่เราเรียกว่าเป็น public IP นะครับอย่างกรณีนี้ก็เป็น 161.47.10.70 เป็น IP ที่สามารถ access จากที่ไหนก็ได้บนอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะนั้นอินเทอร์เน็ต user ก็สามารถ access เว็บข้างในได้แล้วนะครับอันนี้2ประเภทแล้วนะครับมี internal DNS server สำหรับ access เว็บข้างใน access application ข้างในองค์กร external DNS server สำหรับ user ภายนอกจะเข้ามา access เว็บไซต์ภายในองค์กรนะครับประเภทที่3ก็คือถ้าเกิด internal useruอยากจะ access เว็บข้างนอกนะครับเช่นเราอยู่ในบริษัทเราอยู่ที่บ้านเราอยากจะเข้า Facebook เราอยากจะเข้า YouTube ถ้าเราดูเส้นสีม่วงนะครับ internal user ก็ถามมาที่ internal DNS server ข้างในองค์กรแต่จะเห็นว่าในตารางหรือว่าใน record เนี่ยไม่มีโดเมนข้างนอกนะครับวิธีการที่ DNS server จะส่งต่อไปถามเนี่ยก็อันนี้เราเรียกว่าวิธี recursive นะครับตัว internal DNS server เนี่ยก็จะส่งไปถามตัว caching DNS server ซึ่งอาจจะอยู่ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับอยู่บนอินเทอร์เน็ตของเจ้าที่เราใช้นะครับบน caching DNS server ก็จะมี record ของโดเมนที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับเช่น Facebook YouTube หรือโดเมนอื่นๆนะครับจริงๆ DNS server ยังแบ่งได้เป็นอีกหลายประเภทนะครับแต่ว่าในที่นี้เรายกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆก่อน3ประเภทหลักๆนะครับก็คือเป็น internal DNS server สำหรับโดเมนภายในExternal DNS server สำหรับคนข้างนอกจะเข้าเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็ caching DNS server สำหรับคนข้างใน access domain ข้างนอกเราจะเห็นว่า DNS server มีบทบาทค่อนข้างมากในการ access เว็บไซต์ในการ access application นะครับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกองค์กรตรงนี้เองเลยก็เลยทำให้ DNS เนี่ยเหมือนเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของการโจมตีเพราะว่า DNS เนี่ยเป็นเหมือนเป็นตัวกลางนะครับในการเชื่อมต่อ users ไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรจะใช้ PC จะใช้ mobile จะใช้ application จะใช้เว็บเชื่อมต่อไปยัง application เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ DNS ถือว่าเป็น core service นะครับหรือว่าเป็น service พื้นฐานที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเชื่อมต่อกันได้เพราะนั้น DNS server ก็เลยกลายเป็น service พื้นฐานที่ถูกโจมตีมากที่สุดนั่นเองเพราะนั้นถ้าเกิด attackerเขาสามารถโจมตี DNS server ได้ user ภายในองค์กรก็อาจจะเข้า application ไม่ได้ user ภายนอกก็อาจจะเข้าเว็บไซต์ไม่ได้นะครับเราลองยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นธนาคารสักธนาคารหนึ่ง DNS server ใช้ไม่ได้กลายเป็นวันนั้นธนาคารนั้นอาจจะ operate ไม่ได้เลยนะครับพนักงานภายในไม่สามารถ access ระบบได้คนภายนอกเข้าเว็บไซต์ของธนาคารไม่ได้ทำ online banking ไม่ได้ระบบดันไม่ได้นะครับตรงนี้เราก็เลยมองว่า DNS เนี่ยเป็นเซอร์วิสพื้นฐานนะครับสาเหตุจริงๆที่ทำให้ DNS เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของการโจมตีก็คืออย่างแรกเราพูดไปแล้วเป็น Critical Networking Infrastructure นะครับเป็นพื้นฐานหลักของระบบเน็ตเวิร์กเรื่องที่สองก็คือโปรโตคอลที่ DNS ใช้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นโปรโตคอลแบบ UDP นะครับก็เป็นโปรโตคอลที่ simple แล้วก็ง่ายต่อการโจมตีนะครับAttacker ก็เลยเลือกที่จะโจมตี DNS ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ค่อยมีคน protect มีแต่คนมองข้ามนะครับเป็นโปรโตคอลที่โจมตีง่ายสามารถปลอม IP จำนวนเยอะๆแล้วก็ flood ยิงเข้ามาทำให้ระบบรวมได้ง่ายนะครับด้วยความที่เป็น UDP นะครับส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของ traditional security นะครับทุกวันนี้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายเองเนี่ยก็จะเน้นไปป้องกันหน้าเว็บนะครับไปเน้นไปป้องกันเว็บเน้นป้องกันโดเมนไม่ใช่เน้นป้องกันเว็บเน้นป้องกันอีเมลนะครับเน้นป้องกันพวกไฟล์เซิร์ฟเวอร์ต่างๆแต่มองข้ามตัว DNS ไปนะครับทำให้ตัว security device ทุกวันนี้ไม่สามารถป้องกัน threat ที่เกิดขึ้นกับ DNS ได้ attacker เขาก็เลยมองเห็นตรงนี้ครับเขามองเห็นช่องโหว่ว่าโอ้โห DNS server นี่เป็น core infrastructure เป็น service พื้นฐานแถมไม่มีคน protect อีกต่างหากมีแต่คนมองข้ามก็เลยถูกโจมตีเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในทุกวันนี้นะครับอันนี้คือสาเหตุหลักๆที่ DNS server ถูกโจมตีนะครับเราจะเห็นว่า
เราจะเห็นว่าเทรนด์ของ DDoS Attack นะครับหรือว่าการโจมตีที่ทำให้ระบบร่วงระบบใช้งานไม่ได้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นทุกๆปีนะครับอย่างนี้เป็นสถิติย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2015นะครับก็โจมตีกันสูงสุดถึง500 Gigabit per second นะครับถ้าเทียบกับลิงก์อินเทอร์เน็ตที่เรามีเนี่ยก็ใหญ่กว่าค่อนข้างมากนะครับปี2016ขึ้นมาเป็น800 Gig 2017นี่รอสถิตินะครับจากปีที่แล้วสรุปมาแต่ก็เพิ่มขึ้นทุกๆปีนะครับมีการโจมตีเพิ่มขึ้นทุกๆปีแล้วก็ในการโจมตีเนี่ยยังพึ่ง IoT device นะครับอุปกรณ์ที่เราใช้กันทุกวันนี้อาจจะเป็นพวกกล้องวงจรปิดนะครับเราเตอร์ตามบ้านที่ไม่ค่อยมี security นะครับก็ตรงนี้ก็ทำให้การโจมตีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ DDoS attack เนี่ยคือการโจมตีให้ service ไม่สามารถให้บริการได้ถ้าเรามาดูสถิติจากการ research จริงๆแล้วจะเห็นว่าโปรโตคอลอันดับ1นะครับที่ใช้ในการโจมตี DDoS เนี่ยก็คือ DNS นะครับ DNS เป็นโปรโตคอลอันดับหนึ่งที่ใช้ในการโจมตีเลยเราจะเห็นว่ามากถึง 81% ของการโจมตีทั้งหมดนะครับมากกว่า HTTP หรือว่า service ที่ให้บริการเว็บอีกต่างหากนะครับมากกว่า HTTP มากกว่า HTTPS นะครับมากกว่า SMTP ที่เป็นอีเมลมากกว่า Voice over IP นะครับเพราะ DNS เป็น service ที่โจมตีง่ายนะครับก็เลยเป็นอันดับหนึ่งของการโจมตีนะครับอันนี้สถิติก็เป็นสถิติจาก DDoS Vendor นะครับลองเอามาให้ดูก็เป็นอันดับหนึ่งของการโจมตีทีนี้แล้วภัยคุกคามเนี่ยนอกจากเรื่องของ DDoS เนี่ยจะมีภัยคุกคามแบบไหนบ้างนะครับที่โจมตีระบบ DNS ที่ทุกวันนี้เราต้องระวังนะครับก็วันนี้เรายกตัวอย่างมาให้เป็น10อันดับของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นนะครับ10อันดับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อันนี้ให้ดูเป็น overview ก่อนนะครับรูปแบบในการโจมตีหรือว่าเทคนิคในการโจมตีเนี่ยจะอยู่ในกล่องสีดำๆด้านล่างนะครับจะเห็นว่าเทคนิคในการโจมตีเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับในกล่องสีดำๆก็รวมกันได้10เทคนิคพอดีเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันนะครับว่าแต่ละเทคนิคมีวิธียังไงนะครับแต่การโจมตีเนี่ยถ้าเห็นฝั่งซ้ายเราจะเขียนว่า outside in ก็คือจากภายนอกเข้ามาอย่างภายในองค์กรอันนี้คือการโจมตีพวก external DNS serverนะครับจำได้ไหมครับที่เราแนะนำกันไปตอนต้นว่า DNS server มี 2-3 ประเภทมี internal มี external มี caching นะครับก็ฝั่งซ้ายก็คือ outside in คนข้างนอกโจมตีเข้ามาโจมตีพวก external DNS server นะครับฝั่งขวา inside out นะครับ inside out ก็คือการโจมตีจากภายในองค์กรออกไปภายนอกนะครับก็เป็นการโจมตีพวก internal DNS server จะเห็นว่ามีรูปแบบการโจมตีเยอะแยะเลยนะครับทั้งเรื่องของ DNS hijacking นะครับเรื่องของการ flood traffic เข้ามาอย่าง DNS นะครับเรื่องของ DNS tunnel cache poisoning random subdomain phantom domain รวมไปถึงตรงกลางนี่คือเทคนิคของการ attack ที่กระทบทั้ง external แล้วก็กระทบทั้ง internal server นะครับเป็นเทคนิคที่ได้ทั้งโจมตีได้ทั้ง2แบบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดดูกันว่า10เทคนิคนี้มีการทำงานอย่างไรบ้างนะครับเริ่มกันที่เทคนิคแรกเลยนะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นมากที่สุดในปัจจุบันนะครับเราเรียกว่า distributed reflection DDoS attack นะครับเป็นการรวมเทคนิคทั้งแบบ reflection แล้วก็ amplification นะครับคืออะไรนะครับ reflection คืออะไร amplification คืออะไรเราพูดถึงศัพท์ทั่วไปก่อน reflection ก็คือการสะท้อนใช่ไหมครับเหมือนกับโจมตีไปที่หนึ่งให้ไปสะท้อนไปหาอีกที่หนึ่ง amplification คือการทำให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเพราะนั้นเทคนิคแบบนี้ก็คือ attacker นะครับหรือว่าคนที่เขาจะโจมตีเนี่ยเขาจะปลอม IP นะครับเป็น victim หรือว่าเป็น target ที่เขาอยากจะโจมตีพอเขาปลอม IP ปุ๊บเนี่ยเขาก็ส่ง DNS query ไปหา DNS server ที่เป็น open recursive นะครับก็เป็น DNS server ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละที่คอยตอบ queries บนอินเทอร์เน็ตให้ attacker ก็ส่งไปนะครับแต่ส่งไปด้วย IP ของคนที่เขาอยากจะโจมตีนะครับเพราะนั้นพวก open recursive server นี้เวลาจะตอบก็จะต้องตอบหา IP ของคนที่ส่งมาถูกไหมครับเพราะนั้นสุดท้ายแล้ว open recursive server เหล่านี้ก็จะตอบไปหา IP ที่เป็น IP ปลอมก็คือ IP ปลายทางนั่นเองนะครับเทคนิคแบบนี้เราเรียกว่า reflectionนะครับคือ attacker ปลอม IP เป็น victim นะครับแล้วก็ทำให้แล้วก็ใช้ open recursive server เนี่ยเป็นตัวกลางในการ
ลอนช์การโจมตีไปหาปลายทางนะครับเทคนิคที่หนึ่งคือ reflection ใช้การสะท้อนคือเขาไม่ได้ยิงด้วยตัวเองหรอกเขายิงออกไปหาคนกลางแล้วให้คนกลางฝลัดไปหาปลายทางให้นะครับแต่จะเห็นว่าเขายังทำสิ่งที่เรียกว่า amplification ด้วยนะครับ amplification เนี่ยมักบอกให้นึกถึงเกิดเราพูดถึงเครื่องเสียงนะครับ amplify ก็คือทำให้มันดังขึ้นทำให้มันใหญ่ขึ้นเพราะนั้นเขาสามารถส่ง request ที่เป็น request เล็กๆนะครับ request ที่มีการปรับแต่งบางอย่างทำให้การ reply เนี่ยมันใหญ่กว่าปกตินะครับเพราะนั้นแทนที่จะเป็นการตอบ DNSrecord ธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นทราฟิกที่ใหญ่ขึ้นทำให้ปลายทางเนี่ยล่มได้เร็วขึ้นนะครับหรือว่าไม่สามารถให้บริการได้ง่ายเทคนิคแบบนี้เราก็เลยเรียกว่า distributed reflection นะครับคือเป็นการทำทั้ง reflection เป็นการทำทั้ง amplification รวมกันนะครับรวม2เทคนิค impact ก็คือผลกระทบต่อ victim หรือว่าผลกระทบต่อปลายทางก็คือเขาไม่สามารถให้บริการได้นะครับเพราะว่ามีทราฟิกปริมาณมากฟลัดเข้าไปหาทาร์เก็ตนะครับทราฟิกดีที่จะเรียกไปยังเว็บไซต์ของเขาก็เรียกไม่ได้นะครับอันนี้คือเทคนิคที่หนึ่งนะครับ distributed reflection DoS attack ซึ่งเราก็อาจจะเห็นเขียนว่า DR DoS เนี่ยนะครับก็เจอค่อนข้างเยอะละแล้วก็เป็นเทคนิคที่ใช้กันเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเราดูสถิติของ distributed reflection DoS attack เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวทุกๆปีนะครับแล้วก็เกิดขึ้นกับ DNS server ใช้ DNS server เป็นตัวกลางในการโจมตีด้วยนะครับอันนี้คือรูปแบบที่1ทีนี้รูปแบบที่2หรือว่าเทคนิคที่2ที่ใช้ในการโจมตีเนี่ยเราเรียกว่า cache poisoning นะครับ cache poisoning คืออะไรเมื่อตอนต้นเนี่ยเราแนะนำถึง DNS server ที่เป็น caching DNS server นะครับมักจะอยู่บนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับคือเราไม่ได้มี caching ของตัวเองเราก็ใช้ของผู้ให้บริการนะครับคนที่เป็น attacker หรือว่าผู้โจมตีเนี่ยเขาก็เห็นถึงช่องโหว่ตรงนี้นะครับว่า caching นี่คือการเก็บ record ไว้นะครับเก็บ record ไว้เวลามีคนมาถามเนี่ยก็สามารถตอบได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น attacker เขาก็อย่างตัวอย่างนี้เนี่ยเขาก็พยายามจะส่ง request ไปหาตัว caching server นะครับหรือว่าตัว recursive server เช่นอย่างตัวอย่างนี้เขาเรียกไปที่เว็บ bankofamerica.com นะครับตัวทาง recursive server เองเนี่ยก็ถ้าไม่มี record เนี่ยก็ต้องวิ่งไปหาตัว external DNS ของ Bank of America นะครับเพื่อถามว่าเอ้ย URL ที่ชื่อ q0001.bankofamerica.com เนี่ย IP address อะไรนะครับแต่ attacker เขาไม่รอ Bank of America ตอบนะครับหรือว่าอาจจะตอบช้ากว่าเขาตอบแทนเลยก็คือเขาส่งเบอร์3เข้ามานะครับตอบไปให้กับ recursive server เพื่อที่จะปลอมนะครับแทนที่ Bank of America จะตอบ IP ที่ถูกต้องกลับมา attacker ส่ง IP ปลอมเข้าไปให้กับ caching server นะครับตัว caching server เองก็นึกว่าโอ้ Bank of America ตอบมาอันนี้เป็น IP ที่ถูกต้องก็ cache record นั้นเก็บไว้นะครับ cache record นั้นเก็บไว้พอมี user คนอื่นๆนะครับที่ใช้ผู้ให้บริการเดียวกันเนี่ยเข้ามาเรียกเว็บของ Bank of Americaตัว caching server ก็จะตอบ record ที่เป็น record ที่ถูกแก้ไขนะครับเป็น record ที่ถูก attacker แก้ไขเข้ามาเนี่ยไปให้กับ user ก็ทำให้ user นั้นถูก redirect ไปหาหน้าเว็บปลอมนะครับกรณีนี้ attacker เขาอาจจะปลอมหน้าเว็บขึ้นมาเหมือนกับหน้าเว็บของ Bank of America เลยทำให้ user เนี่ยไม่รู้ตัวนะครับก็อาจจะเข้าไปทำ transaction ต่างๆมีการกรอก user name มีการกรอก password อาจจะมีการกรอกเลขบัตรเครดิตเลขที่บัญชีนะครับ attacker เขาก็สามารถขโมยข้อมูลเหล่านั้นไปได้ง่ายๆนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่2ที่ใช้กันก็คือเรื่องของ cache poisoning นะครับก็เกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับถ้าจะ cache poisoning เนี่ยก็คือเรื่องของ DNS hijacking นะครับเรื่องของ DNS hijacking เนี่ยเราจะต้องบอกว่าเจอเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวจะมีแชร์เคสให้ดูด้วยหลักการก็คือ external DNS เนี่ยส่วนใหญ่องค์กรจะไม่ค่อย manage เองนะครับอาจจะฝากไว้กับ Cloud Provider บ้างอาจจะฝากไว้กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้างนะครับซึ่งเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เราฝากไว้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับสมมติเข้าเว็บของเรา mybank.com เนี่ยจะมาที่ IP ของเราจริงๆไหมนะครับก็เกิดกรณีที่ว่า attacker เนี่ยเขาเข้าไปแก้ record นะครับแทนที่จะเข้าเว็บของแทนที่จะDNS server จะตอบเป็น IP ที่ถูกต้องเนี่ย
ก็ตอบเป็น IP ปลอมนะครับก็ทำให้เราถูก redirect ไปหาเพจปลอมแล้วก็ถูกขโมยข้อมูลได้คล้ายๆกับ cache poisoning เมื่อกี้นะครับแต่นี่คือการแก้ record ที่ตัว DNS server เลยนะครับที่ตัว authoritative DNS server เทคนิคแบบนี้เราเรียกว่า DNS hijacking นะครับปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ manage DNS server ด้วยตัวเองนะครับเรามีการใช้ผู้ให้บริการแล้วก็ผู้ให้บริการเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ concern เรื่อง security อาจจะมีช่องโหว่อยู่นะครับก็เป็นเรื่องของ DNS hijackingถัดจาก DNS hijacking เนี่ยอันดับที่4ให้เป็นเรื่องของ TCP sync flood นะครับ TCP sync flood เนี่ย attacker เขาก็อาศัยเทคนิคของการโจมตีก็คือเรื่องของ three way handshake นะครับสำหรับ TCP protocol ก็มีการส่ง sync มีการรอรับ sync act แล้วก็มีการ act ตอบนะครับแต่ว่าสิ่งที่ attacker ทำก็คือเขาส่ง sync packetนะครับเขาส่งเขาปลอม IP เขาปลอม IP เป็น IP ปลอม IP ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ส่ง sync packet เนี่ยไปให้กับตัว DNS server นะครับ DNS server ก็ส่ง sync act ก็คือเพื่อตอบไปหา IP นั้นแต่ดันส่งไปหา IP ปลอมเพราะว่า attacker เขาปลอม IP นะครับตัว DNS server เองก็ต้องรอ act ตอบกลับมาถูกไหมครับก็ต้อง handle session เหล่านั้นไว้เป็นปริมาณมากนะครับคนที่เป็น user จริงๆที่ไม่ได้ปลอม IP จะส่งมาใช้บริการก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัว DNS server เองมัวแต่ไป handle traffic ที่ไม่ดีนะครับวิธีนี้ก็การโจมตีแบบนี้เนี่ยก็ทำให้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยไม่สามารถให้บริการได้ตามปกตินะครับก็อาจจะหยุด response ไปนะครับคนที่ต้องการใช้ service จริงๆก็ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่เรียกว่า TCP sync flood นะครับก็คือใช้เรื่องของ three way handshake นะครับแล้วก็เรื่องของการ spoof IP นะเป็นเทคนิคในการโจมตีครับเราถัดกันไปที่เทคนิคที่5นะครับคือเรื่องของ DNS tunneling นะครับจะเห็นว่าถ้าเราพูดถึง DNS protocol เองเนี่ยอุปกรณ์ security ในทุกวันนี้เนี่ยพอเห็นว่าเป็น traffic ที่เป็น DNS นะครับในทางเทคนิคก็คือ traffic ที่เป็น UDP port 53เนี่ยอุปกรณ์ security ส่วนใหญ่จะallow นะครับก็คืออนุญาตให้ผ่านไปเลยโดยไม่ได้ inspect อะไรนะครับ attacker เขาก็มองเห็นช่องโหว่ตรงนี้ว่าถ้าเกิดเขาขโมยข้อมูลอะไรบางอย่างในองค์กรได้นะครับเช่นขโมยข้อมูลบัตรเครดิตขโมย user password หรือว่าขโมยข้อมูลสำคัญในองค์กรเนี่ยเขาก็อาจจะเก็บไว้เป็นไฟล์ Word สักไฟล์นึงนะครับแล้วก็ลองส่ง DNS query ออกไปอุปกรณ์ security ก็ bypass นะครับเห็นว่าเป็น port 53ก็อนุญาตให้ผ่านหมดนะครับแต่ทีนี้เขาไม่ใช่การส่ง DNS query ปกตินะครับเขามีการตั้งเซิร์ฟเวอร์ DNS รอไว้แล้วก็สร้างเป็นทันเนลนะครับก็คือเป็นการเชื่อมต่อเป็นทันเนลนะครับผ่านพอร์ต53ปกตินี่แหละแล้วก็ส่งข้อมูลผ่านทันเนลออกไปนะครับหรือว่าอาจจะมีการเปิดคอนเนคชันโปรโตคอลอื่นๆนะครับเปิด SQL Shell หรือว่าเปิดทราฟิกที่เป็น HTTP ผ่านทันเนลตัวนี้ก็ได้นะครับอุปกรณ์ security ในองค์กรก็จะไม่เห็นนะครับว่าในทันเนลมีอะไรบ้างก็จะเห็นได้ว่าเป็น DNS traffic ปกตินะครับตรงนี้ก็ถือว่าใช้ช่องโหว่ของการที่อุปกรณ์ security ไม่ได้ตรวจสอบ traffic DNS ในการขโมยข้อมูลสำคัญจากภายในออกไปยังภายนอกนะครับหรือใช้ในการ browse traffic ประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่ DNS นะครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมากแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยattacker มักเอามาใช้กับการขโมยข้อมูลนะครับเรื่องของ DNS tunneling เดี๋ยวด้านสไลด์ด้านหลังๆเราจะมีแชร์เคสเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ดูด้วยนะครับเราผ่านกันมาครึ่งทางแล้วนะครับก็คือเทคนิคที่5เราเหลืออีก5เทคนิคนะครับเทคนิคที่6นะครับเรียกว่า NX domain นะครับหรือว่า non existent domain attack ก็คือพยายามเรียกโดเมนที่มันไม่มีอยู่จริงผ่าน DNS server นะครับพอเรียกโดเมนที่ไม่มีอยู่จริงเนี่ย DNS server ก็ต้องออกไปถามฝั่งอินเทอร์เน็ตว่าเอ๊ะมีโดเมนชื่อยาวๆแบบนี้อยู่ไหมนะครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้โหเขาพยายามสร้างโดเมนอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้เป็นชื่อยาวๆนะครับซึ่งไม่มีอยู่จริงก็วิธีนี้เพื่อที่จะconsume resource ของ DNS server นะครับอย่างกรณีนี้ก็อาจจะทำให้เกิด 100% CPU utilization นะครับก็ทำให้ DNS server ทำงานช้าทำงานไม่ได้นะครับโดยการส่งโดเมนปลอมๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นโดเมนที่ไม่มีอยู่จริงไปให้ DNS server process นะครับรวมไปถึงถ้าเกิด DNS server เป็น caching server
ก็อาจจะมีการแคชเรคคอร์ดของโดเมนปลอมๆนี้ลงไปด้วยนะครับก็ทำให้ทำงานได้ไม่ดีนะครับทำงานได้ช้าหรือว่ามี latency เยอะนั่นเองการให้แท็บแบบนี้ก็เรียกว่า NX Domain Attack นะครับพบมากเช่นเดียวกันอันดับที่7นะครับ Phantom Domain Attacks นะครับ Phantom Domain Attacks เนี่ยมีการเตรียมโดเมนรอไว้นะครับอันนี้เราเรียกว่า Phantom Domain เป็นโดเมนที่ถ้าเกิดมีการส่งอะไรไปถามเนี่ยก็อาจจะไม่ตอบนะครับอาจจะไม่ตอบเรคคอร์ดหรือว่าอาจจะตอบแต่ตอบช้ากว่าปกติก็จะทำให้ตัว DNS Server นี่ต้องรอแล้วก็ handle การrequest เหล่านี้ไว้นะครับจุดประสงค์ก็จะคล้ายๆ NX Domain เลยคือเพื่อ consume resource นะครับหรือว่าเพื่อทำให้ DNS Server เนี่ยทำงานหนักแล้วก็ไป serve user ที่ต้องการใช้งานจริงๆเนี่ยไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับเรียกว่า Phantom Domain Attacksไปกันถึงประเภทที่8นะครับ random subdomain attack เทคนิคนี้เนี่ยเขาจะมันก็จะเป็นการ attack คล้ายๆแบบ NX domain แหละนะครับแต่ว่าสมมติว่าเขาอยากจะโจมตีเว็บหนึ่งที่ชื่อ abc.com เนี่ยเขาก็จะ random ไอตัว domain ข้างหน้านะครับอย่างนี้เขาก็ random เป็นว่า xyzcc33.abc.com แล้วก็เรียกออกไปถามที่ abc.com นะครับซึ่ง record เนี้ยก็ไม่มีอยู่แล้วเขาก็แรนดอมไปเรื่อยๆอาจจะ xyzcc34 xyzcc35 ไล่ไปเรื่อยๆนะครับการทำแบบนี้เนี่ยจะกระทบกับ DNS server 2ประเภทประเภทที่1ก็คือตัว recursive server นะครับหรือว่าตัวที่เป็น caching นั่นเองที่จะคอยไปถามต่อให้เนี่ยตัวนี้ก็จะโดน attack จนโดน random subdomain แล้วก็ต้อง handle request เหล่านี้นะครับจนกิน performance เยอะรวมไปถึงประเภทที่2ก็คือตัวโดเมนปลายทางนะครับหรือว่าทาร์เก็ตที่ถูกโจมตีก็คือทำวิธีนี้เขาสามารถโจมตีได้ถึง DNS server ได้ถึง2ประเภทนะครับก็มีการ random subdomain ไปนะครับประเภทที่9นะครับหรือว่าเทคนิคที่9ของการโจมตี DNS เราเรียกว่า domain lockup attack นะครับ domain lockup attack เนี่ยทาง attacker เองเนี่ยเขาจะเตรียมโดเมนรอไว้นะครับเขาจะเตรียมโดเมนรอไว้เลยสมมติว่าเขาติดเขาสามารถทำให้เครื่องภายในองค์กรเราติดมาลแวร์ได้แล้วเครื่องที่ติดมาลแวร์เครื่องนี้ก็จะเรียกไปหาโดเมนที่เขาเตรียมไว้นะครับโดเมนเหล่านั้นก็จะพยายามส่งข้อมูลคุยกับเครื่องไคลเอนต์นะครับเวลาเรารีเควสอะไรไปเขาก็รีสปอนส์กลับมาแต่รีสปอนส์สิ่งที่เป็นจังคือรีสปอนส์สิ่งที่เป็นแรนดอมก็คือเพื่อที่จะคีปคอนเนคชันไว้เฉยๆทำให้เครื่องข้างในเนี่ยคุยกับโดเมนของเขาไปเรื่อยๆแล้วก็กิน resource ของตัว DNS server ขององค์กรไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดมีเครื่องภายในองค์กรที่ติด malware ตัวนี้หลายๆเครื่องสมมติเป็นร้อยเป็นพันเครื่องเนี่ยก็อาจจะทำให้ DNS server ขององค์กรเนี่ยรับไม่ไหวแล้วก็ไม่สามารถให้บริการได้นะครับ business ก็อาจจะรันไม่ได้เลยกลายเป็น DNS server ขององค์กรใช้ไม่ได้แอปพลิเคชันทั้งในใช้ไม่ได้คนทั้งบริษัทออกเน็ตไม่ได้ก็เป็นไปได้นะครับก็เขาใช้เทคนิคของ domain lockup attack นะครับสุดท้ายแล้วนะครับประเภทที่10ก็คือเรื่องของ botnet based attack คือเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ IoT มาแรงนะครับอุปกรณ์ IoT มาแรงไม่ว่าจะเป็นพวกกล้อง CCTV switch router ตามบ้านอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่มันออกเน็ตได้นะครับอุปกรณ์เหล่านี้บางทีไม่ได้มี security ที่ดี user password อาจจะเป็น default หมดเลย admin password อะไรอย่างงี้นะครับเป็น user default แล้วก็ระบบเองก็ไม่ได้มีการป้องกันเรื่องของ security ที่ดีเพราะฉะนั้น malware เหล่านี้ก็ไปติดบนอุปกรณ์ IoT นะครับแล้วอุปกรณ์ IoT เนี่ยต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ทั่วโลกเนี่ยเยอะมากจะมีหลักเป็นล้านล้านตัวนะครับเขาก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้เป็นตัวกลางในการไปโจมตีระบบปลายทางต่อนะครับพอเขาเห็นว่าอุปกรณ์เหล่านี้ไม่มี security ที่ดีติด malware ได้นะครับแล้วก็ออกอินเทอร์เน็ตได้ด้วยก็ใช้ตัวอุปกรณ์นี้แหละไปโจมตีคนอื่นนะครับเราก็เรียกประเภทนี้ว่าเป็นพวก botnet based attack นะครับจาก IoT device นะครับแต่ที่ใช้ให้ฟังเนี่ยก็คือ10ประเภทของการโจมตีนะครับที่ใช้ DNS อาจจะเป็นการโจมตีมาที่ตัว DNS เองหรือว่าใช้ DNS เนี่ยเป็นตัวกลางในการไปโจมตีคนอื่นนะครับก็จะเห็นว่า domain name server หรือว่าตัว DNS server ทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่network serviceพื้นฐานที่เราจะไม่คอนเซิร์นแล้วนะครับเพราะว่า
ถ้าเกิดดีเนสเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถให้บริการได้ก็จะเกิดผลกระทบค่อนข้างเยอะแล้วก็ Attackers เองเนี่ยก็เน้นที่จะมาโจมตีตัว DNS Server ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับนี่เรารู้จักแล้วว่า10ประเภทของการโจมตีมีอะไรบ้างนะครับทีนี้แล้วไอ้10ประเภทเนี้ยมันเป็นเหมือนที่เราเล่าให้ฟังเมื่อกี้เหมือนเป็นเหมือนสอนหนังสือนะครับเหมือนเป็นเทคนิคที่เขาใช้เอ๊ะแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่านะครับมีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจที่ใช้เทคนิคเหล่านั้นบ้างนะครับนี่เป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงๆในโลกอินเทอร์เน็ตของเรานะครับก็ทุกวันนี้น่าจะไม่มีใครไม่รู้จักบิตคอยน์นะครับหรือว่าพวกคริปโตเคอเรนซีนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยนะครับประมาณสัปดาห์ที่แล้วเองนะครับก็16 January นะครับอันนี้ข่าวประมาณ16มกรากับอีกข่าวด้านซ้าย16มกราด้านขวานี่27ธันวาปีที่แล้วนะครับช่วงหลังคริสต์มาสปัญหาที่เกิดก็คือเอาเคสแรกก่อนนะครับเคสแรกเคสฝั่งซ้ายก็คือแฮกเกอร์เนี่ยเขาสามารถแฮกตัว Black Wallet DNS Server นะครับ Black Wallet เนี่ย Black Wallet เนี่ยเหมือนเป็นบริการ Wallet นะครับก็ไอพวก Cryptocurrency พวกหน่วยเงินออนไลน์เนี่ยนะครับที่ดังๆอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็ใช้บริการ Wallet เนี่ยแทนพูดง่ายๆคือแทนสมุดบัญชีแล้วกันนะครับเกิดเราอยากจะเอาเงินเนี้ยเอาเงินที่เป็น Cryptocurrency ไปใช้เราก็ต้องใช้บริการ Wallet นะครับ Black Wallet เนี่ยเป็นบริการ Wallet ของคริปโตเคอเรนซีตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อ Stellar Lumen นะครับ Stellar Lumen เป็นคริปโตเคอเรนซีตัวดังๆเหมือนกันเป็นอันดับต้นๆ นะครับปรากฏว่า attacker เขาไม่ได้ไปแฮกที่ระบบบล็อกเชนหรือระบบอะไรของตัวคริปโตเคอเรนซีแต่เขาแฮกที่ DNS server ของระบบ wallet นะครับก็คือเทคนิคที่เขาใช้ก็คือ DNS hijacking นะครับเปลี่ยนจากเว็บไซต์ของ Black Wallet เนี่ยไปเป็นเว็บปลอมนะครับเพราะนั้นทุกคนที่ล็อกอินเข้าไปใช้บริการของ Black Wallet เนี่ยก็จะถูก redirect ไปเป็นเพจปลอมที่ทำหน้าเหมือนจริงนะครับปรากฏว่าเคสนี้โดนขโมยนะครับก็คือทุกคนที่ล็อกอินเข้าไปตอนนั้นเนี่ยก็จะถูก transfer เงินไปหาบัญชีของ attacker นะครับอย่างเคสนี้นี่เสียหายไปกว่า400,000 US ดอลลาร์นะครับคิดเป็นเงินไทยก็12ล้านได้นะครับประมาณ12ล้านบาทเพราะนั้นเราจะเห็นว่าโหบางทีเทคโนโลยีเราป้องกันแทบแย่แต่ว่าถูกมาโจมตีด้วยเซอร์วิสพื้นฐานอย่าง DNS นะครับก่อนหน้าที่จะเกิดเคสของ Black Wallet เนี่ยก็มีอีกเคสหนึ่งก็เป็นเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเหมือนกันอันนี้คือตัว Ether Delta นะครับ Ether Delta เนี่ยเป็นเหมือนผู้ให้บริการนะครับที่ใช้ในการเทรดคริปโตเคอเรนซีนะครับก็ให้บริการซื้อขายตัวคริปโตเคอเรนซีก็คนใช้งานเยอะนะครับก็เว็บของ Ether Delta เนี่ยก็ถูกแฮกในรูปแบบเดียวกันกับ Black Wallet เลยก็คือ DNS hijacking นะครับเขาไปแก้ attacker เนี่ยเขาไปแก้ record ของ DNS DNS record ของตัว Ether Delta เนี่ยไปหาเว็บปลอมนะครับก็อย่างกรณีนี้นี่ก็เสียหายไปกว่า 260,000 เหรียญ US นะครับก็เยอะเหมือนกันนะครับก็เกือบ10ล้านนั้นตรงนี้จะเห็นว่าปัญหาต่างๆเนี่ยเรื่องคริปโตเคอเรนซีก็กำลังมาแอทแทคเกอร์เขาก็เห็นโหจะเห็นว่า2เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยห่างกันแค่ไม่ถึงเดือนนะครับ15วันอะไรประมาณนี้เองแสดงว่าเขาเห็นช่องโหว่ตรงนี้นะครับแอทแทคเกอร์ก็เห็นว่าเราไม่ค่อยใส่ใจนะครับหรือว่าไม่ค่อยดูเรื่องความปลอดภัยของ DNS ก็ใช้เทคนิคนี้เข้ามาไม่ใช่แต่คริปโตเคอเรนซีนะครับมีเคสของแบงค์นะครับในบราซิลก็ถูก DNS hijacking เหมือนกันอย่างเคสนี้ก็เป็นแบงค์ใหญ่เลยนะครับในบราซิลปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้ manage DNS server ด้วยตัวเองนะครับก็ใช้ hosting เนี่ยแหละใช้ provider hosting แล้วก็ถูกแก้ไข DNS record นะครับพอแก้ไขเนี่ยอันนี้ถูกแก้ไขไปกว่า36 record นะครับก็ทำให้ user ที่เข้าแบงค์เนี่ยอันนี้ปัญหานี้เกิดขึ้นประมาณ 5-6 ชั่วโมง user ที่เข้าเว็บไซต์ของแบงค์ช่วงนั้นก็ถูกขโมยข้อมูลออกไปนะครับรวมไปถึงพอเขาโจมตีที่ตัว DNS server เองเนี่ยตัว service ของแบงค์ก็ให้บริการไม่ได้นะครับคนแบงค์จะส่งอีเมลออกไป alert user ก็ส่งไม่ได้นะครับเพราะว่า DNS record ถูกแก้เป็นเว็บปลอมหมดนะครับเว็บไซต์ก็เป็นเว็บปลอมอีเมลก็เป็นอีเมลปลอมนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เหมือนตัดขาด
การเชื่อมต่อระหว่างแบงก์กับอินเทอร์เน็ตออกไปเนี่ย 5-6 ชั่วโมงนะครับกรณีนี้ก็เกิดความเสียหายเยอะเหมือนกันกับแบงก์ในบราซิลนะครับจะเห็นว่าเคสที่เรายกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเคสของคริปโตเคอเรนซีหรือว่าเคสของแบงก์ในบราซิลเนี่ยโดนแอทแทคแบบ DNS hijacking ทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งการแอทแทคแบบนี้พูดง่ายๆคือเกิดกับ external DNS นะครับย้อนกลับไปที่ประเภท DNS ที่เราพูดถึง external DNS ที่ทุกวันนี้เราฝากง่ายๆฝากไว้กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตใช้ cloud provider บ้างฝากไว้บนคลาวด์บ้างเนี่ยแหละเป็นสาเหตุที่ถูกโจมตีนะครับแต่ไม่ใช่แค่ external DNS นะครับก็พอเราพูดถึงไม่ใช่แค่ DNS hijacking นะครับพอเราพูดถึงเรื่องของการฝาก DNS ไว้กับ provider บนคลาวด์หรือบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มีเจ้าหนึ่งนะครับชื่อ Dai DNS อันนี้ก็เป็นผู้ให้บริการเรื่องของ DNS อันดับต้นๆบนอินเทอร์เน็ตเลยนะครับประมาณปีก่อนนะครับถูก botnet ตัวหนึ่งชื่อ Mirai นะครับตัวนี้ติดในอุปกรณ์ IoT นะครับเมื่อกี้ในเรื่องของเทคนิคการ attack เรามีการพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ IoTก็คือไอ้ตัว botnet ตัวนี้ไปติดอยู่ในอุปกรณ์ IoT ติดอยู่ในกล้อง CCTV ติดอยู่ในกล้องวิดีโอเราเตอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับกว่า 1.5 ล้านอุปกรณ์นะครับแล้วก็ flood DNS attack เนี่ยไปที่ service ของ Dai DNS นะครับกรณีนี้เนี่ยมี researcher เขาวัดปริมาณ traffic ได้เนี่ย 1.2 terabit per second นะครับแค่ DNS traffic flood ไปหา Dai DNS ทำให้ Dai DNS เนี่ยให้บริการไม่ได้เพราะนั้นลูกค้ารายใหญ่ๆที่ใช้เซอร์วิสของ Dai DNS นะครับก็อย่างตัวอย่างเนี่ยนะครับ GitHub เอง Netflix PayPal Okta Spotify Twitter PlayStation ที่ใช้อยู่เนี่ยกลายเป็นว่าให้บริการ user ไม่ได้เลยนะครับบางทีสมมุติว่าเราเป็นลูกค้ารายหนึ่งของ Dai DNS เหมือนกันหรือว่า Cloud Provider เจ้าหนึ่งเหมือนกันแล้วเซอร์วิสแบบนี้ถูกโจมตีเราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับหรือว่าบางทีแอทแทคเกอร์อาจจะอยากโจมตีลูกค้ารายหนึ่งในลิสต์นี้แต่ปรากฏว่าเราใช้เซอร์วิสเหมือนกันเราก็อาจจะเป็นได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับ Impact ก็คือเว็บเราใช้ไม่ได้อีเมลเราจะใช้ไม่ได้ VPN เราจะใช้ไม่ได้นะครับพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยก็ลูกค้าของ Dai DNS กว่า 14,000 โดเมนนะครับก็ยกเลิกเซอร์วิสนะครับเพราะเขาเห็นว่าเขาถูกโจมตีแล้วก็เขาเสียหายจากอินซิเดนต์ตรงนี้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีมัลแวร์ประเภทที่อยากจะขโมยข้อมูลนะครับอยากจะขโมยข้อมูลอันนี้เป็นมัลแวร์ติดอยู่ในเครื่อง point of sales นะครับหรือว่าพูดง่ายๆคือเครื่องคิดเงินนะครับเขาอยากจะขโมยพวกข้อมูลลูกค้าอยากจะขโมยพวกข้อมูลบัตรเครดิตแต่ว่าเขามองแล้วว่าถ้าเกิดเขาส่งอีเมลออกไปหรือว่าอัปโหลดข้อมูลผ่านเว็บออกไปเนี่ยก็อาจจะถูกอุปกรณ์ security ตรวจจับได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาใช้ในการขโมยก็คือเขาใช้ DNS นะครับอันนี้เป็น research นะครับจาก FireEye นะครับก็บอกว่า malware ตัวนี้เนี่ยพอมันทำงานเนี่ยก็เขา stolen นะครับก็คือขโมยตัว payment card data พวกข้อมูลบัตรเครดิตเนี่ยผ่าน DNS protocol นะครับเราเรียกเทคนิคนี้ว่า DNS data exfiltration นะครับคือขโมยข้อมูลจากภายในออกไปภายนอกโดยใช้ DNS นะครับอธิบายให้ดูง่ายๆเทคนิคนี้ก็คือแบบนี้นะครับสมมติว่าผมไอ้เครื่องรูปคอมพิวเตอร์เนี่ยสมมติว่าเป็นเครื่อง point of sale แล้วกันนะครับเป็นเครื่องคิดเงินก็ malware ติดอยู่ในเครื่องนี้นะครับก็ไปขโมยพวกข้อมูลบัตรเครดิตมาได้ขโมยข้อมูลของ user มาได้พอขโมยมาได้แล้วก็ได้เป็นรูปแบบของข้อมูลประมาณนี้สมมติว่าได้ชื่อได้เลขบัตรประชาชนได้วันเกิดได้เลขบัตรเครดิตมานะครับได้วันหมดอายุของบัตรเครดิตมาเสร็จแล้วเขาก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้ครับไปทำการเข้ารหัสนะครับหรือว่าทำ encrypt นะครับทำ encrypt ก็จะไม่มีเลขบัตรเครดิตแล้วนะครับก็จะกลายเป็น encrypt ก็จะกลายเป็น string ยาวๆแบบนี้ยกตัวอย่างนะครับ a2 b5 c8 b1 e3 คือก็เป็น string ที่ encrypt เสร็จแล้วเขาเอา string เหล่านี้ครับแนบไปกับ DNS query นะครับก็คือทำเป็น DNS query ไปที่ xyz.com xyz.com ก็คือเขาตั้งไว้เองนะครับแล้วก็Query DNS นะครับตัว DNS server ข้างในองค์กรก็อ๋อเราไม่มีเรคคอร์ดนี่ต้อง forward ไปหา caching ต้อง forward ไปหาเจ้าของโดเมนเพราะนั้นไอ้ string เหล่านี้ที่เขา encrypt เนี่ยครับมันก็ถูกส่งต่อออกไปเรื่อยๆไปจนถึง xyz.com ที่ตั้งไว้
นะครับก็แน่นอนว่าข้อมูลทั้งหมดถูกส่งไปหา attacker ผ่าน DNS query ธรรมดาอุปกรณ์ security ในองค์กรไม่เห็นเลยก็เห็นแค่ว่าเป็น DNS ธรรมดานะครับแล้วเขาก็ decrypt หรือว่าถอดรหัสข้อมูลตรงนั้นออกมาก็ได้ข้อมูลตรงนี้ไปนะครับอันนี้คือเทคนิคที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็เกิดขึ้นแล้วมี malware ที่ทำงานแบบนี้ malware ตัวนี้ชื่อ multi grain นะครับก็ติดอยู่ในเครื่อง point of sale แล้วก็ขโมยข้อมูลผ่าน DNS query ออกไปที่เราบอกว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ย next gen firewall เอง IPS เองหรือว่า DLP solution เองเนี่ยบางทีเราไม่ได้ analyze ตัว DNS query นะครับถ้าเกิดเขาได้ข้อมูลเหล่านี้เขา encrypt ข้อมูลแล้วก็ส่งออกไปเนี่ยอุปกรณ์ security ก็มองว่าเป็น DNS trafficธรรมดาแล้วก็หลุดออกไปได้นะครับอันนี้เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้อมูลสำคัญขององค์กรเนี่ยอาจจะหลุดออกไปภายนอกโดยที่เราไม่รู้นะครับเราอาจจะมารู้ตอนที่มีคนเอาข้อมูลไปเปิดเผยแล้วก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงๆเกิดทั้ง DNS hijacking นะครับเรื่องของ IoT device นะครับเรื่องของการขโมยข้อมูลผ่าน DNS tunnel ออกไปหรือว่าผ่าน DNS query ออกไปเป็นเคสที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้นะครับในช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วทีนี้เราจะมีวิธีการรับมือยังไงบ้างนะครับกับปัญหาเหล่านี้นะครับในเมื่อ DNS ไม่ใช่แค่ Network Service ที่ปลอดภัยแบบทั่วไปแล้วแบบสมัยก่อนแล้วนะครับเราจะมีวิธีในการรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นได้ยังไงบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราต้องถามก่อนว่าทุกวันนี้เราจัดการกับ DNS traffic ยังไงนะครับต้องบอกว่าหลายๆองค์กรเองหลายๆบริษัทเองเนี่ยคือเรามองว่า DNS เป็น network traffic เราอาจจะไม่ได้คอนเซิร์นเรื่อง security นะครับเพราะนั้น DNS อาจจะอยู่ภายใต้การดูแลของทีม network หรือว่าอยู่ภายใต้การดูแลของทีม IT operation บางทีอาจจะอยู่ภายใต้การดูแลของทีม system นะครับทีนี้ใครล่ะที่จะรับผิดชอบเรื่องของ DNS securityนะครับผมว่าคนที่ดูแลเรื่องของ DNS ต้องเริ่มมาคุยกับทีมที่ดูแลเรื่องของ security หรือว่าความปลอดภัยของระบบแล้วว่าเทรนทุกวันนี้เนี่ย attacker เขาโจมตีไปที่ DNS security โจมตีไปที่ DNS server นะแล้วเทคนิคที่อุปกรณ์ที่เราใช้หรือว่าโซลูชันที่เราใช้ในการป้องกัน security ในองค์กรปัจจุบันเนี่ยมันกันไม่ได้นะครับเราจะทำยังไงนะครับเราจะมีวิธียังไงเราจะมีกระบวนการยังไงหรือว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรที่จะสามารถตรวจจับได้ว่าเราถูกโจมตี DNS server แล้วหรือว่ามีคนขโมยข้อมูลเราผ่าน DNS protocol ออกไปนะครับแล้วถ้าเรา detect ได้แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงต่อนะครับเราจะหยุด attacker เหล่านั้นได้ยังไงนะครับอันนี้คือสิ่งแรกที่เราต้องเริ่มคิดแล้วนะครับว่า DNS ไม่ใช่แค่เรื่องของ network ละเป็นเรื่องของ security เข้ามาด้วยนะครับพอมีเรื่องของ security เข้ามาด้วยเนี่ยเราก็มี3มุมมองนะครับในการรักษาความปลอดภัยให้ระบบ DNS เรื่องที่1ก็คือเราต้องการตัว DNS server เองก่อนครับไม่ให้ DNS server มันร่วงนะครับเรายังต้องให้บริการได้อย่างต่อเนื่องคนข้างในบริษัทต้องเข้าเว็บไซต์ภายในได้ต้องออกอินเทอร์เน็ตได้คนภายนอกต้องยังใช้งานเว็บของเราได้เพราะนั้นเราต้องป้องกันตัว DNS server เองก่อนนะครับนอกจากป้องกัน DNS server เรื่องที่2ก็คือพวก malware พวก malware ที่ติดอยู่ในเครื่องขององค์กรพวก APT นะครับเราได้ยินกันเยอะทุกวันนี้ Advanced Persistent Threat ก็จะใช้ DNS เนี่ยเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อกับ CNC หรือว่าคนสั่งการเขานะครับเราจะทำยังไงให้พวก malware เนี้ยใช้ DNS server ไม่ได้นะครับก็คืออันแรกคือเราป้องกันตัวเองอันที่2คือเราต้องไม่เป็นตัวกลางนะครับให้พวก malware มาใช้นะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเราต้องรู้นะครับถ้าเกิดมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นเราต้องเฝ้าระวังได้เราต้องรู้ว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นแล้วเมื่อ10นาทีที่แล้วมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วเราจะป้องกันยังไงนะครับเราจะทำยังไงไม่ให้มันเกิดต่อไปหรือว่าไม่ให้สร้างความเสียหายนะครับอันนี้คือ3เทคนิคที่เราจะรักษาความปลอดภัยให้กับระบบ DNS นะครับอย่างเรื่องที่1เองก็คือเรื่องของการป้องกันดีเอ็นเอสเซิร์ฟเวอร์นะก็เราจะคิดว่าเรามีไฟวอลนะครับเรามี IPS อะไรในการป้องกันดีเอ็นเอสเซิร์ฟเวอร์แต่จริงแล้วถ้าเกิดอย่างรูปทางซ้ายนะครับที่เราเห็นก็คือสมมติ attack เข้ามาผ่าน DNS protocol เนี่ยค่อนข้างมาก
นะครับค่อนข้างเยอะแต่ Firewall เองไม่สามารถ detect attack บางประเภทบน DNS protocol ได้ก็จะมี attack บางประเภทที่หลุดรอดลงมาถึง DNS server นะครับ DNS server ก็ดับไปเต็มๆนะครับอันนี้คือกรณีที่1ที่มีปัญหากรณีที่2ที่มีปัญหาก็คือไม่ใช่แค่จากอินเทอร์เน็ตครับไม่ใช่แค่จากข้างนอกจากข้างในเองนะครับเกิดฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นเครื่องข้างในองค์กรที่ติดมัลแวร์หรือว่าเป็นไคลเอนต์ก็ได้เป็นเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ที่อยู่ในองค์กรที่ติดมัลแวร์ปรากฏว่าเครื่องนี้ฟลัดมาหา DNS server ข้างในนะครับแต่ไฟวอลอยู่ข้างนอกนะครับไฟวอลอยู่ข้างบนไฟวอลอยู่ติดกับอินเทอร์เน็ตข้างนอกแต่เครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องไคลเอนต์อยู่ข้างในกับ DNSเพราะนั้นก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เราเจอลูกค้าในเมืองไทยเองนะครับแล้วก็มีในต่างประเทศด้วยที่มีปัญหาแบบนี้ก็คือเครื่องไคลเอนต์ในองค์กรเนี่ยแหละเป็นคนฟลัดเรียนในเซิร์ฟเวอร์ร่วงนะครับหรือว่าทำงานให้ทำงานไม่ได้นะครับเพราะนั้นอุปกรณ์ Security ที่เราคิดว่ากันได้ทุกวันนี้ก็ช่วยเหลือไม่ได้แหละนะครับเพราะนั้นแนวทางที่เราแนะนำก็คือฝั่งขวานะครับคือการป้องกัน DNS server ที่ดีเนี่ยก็คือป้องกันจากตัว DNS server เองนะครับถ้าเกิดหลุดรอดมาจากไฟวอลหรือว่าหลุดรอดมาจากอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยก็ยังต้องมี security อยู่บนตัว DNS server ด้วยนะครับเพื่อ detect พฤติกรรมแปลกๆแล้วก็บล็อกก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือ approach ที่เราแนะนำด้านขวานะครับโอเคในเรื่องที่1 นะครับถัดไป external DNS นะครับปัญหาที่เราเห็นเมื่อกี้คือเราโดน flood DNS เราอาจจะฝาก record ไว้กับ ISP นะครับหรือว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเราอาจจะฝากไว้กับ cloud provider ถ้าเกิดเราถูกโจมตีจาก malware ไปหา DNS server เหล่านั้นนะครับไอ้พวกตัวส้มๆเนี่ยโจมตีไปที่ DNS provider คนที่เป็น legitimate หรือว่าคนที่อยากจะเข้าเว็บเราจริงๆก็เข้าไม่ได้นะครับเพราะว่า service พวกนั้นดาวน์ไปวิธีการที่ดีคือเราไม่ได้บอกว่าให้คุณเลิกใช้ provider แต่คุณต้องมี redundant นะครับคือบน provider ก็มีแล้วก็ไอ้ตรงสีฟ้าข้างล่างนี่ก็คืออยู่ในองค์กรของคุณเองนะครับมีการใช้มี redundant กันนะครับก็คือมีทั้งบน provider ด้วยมีทั้งในองค์กรด้วยถ้าเกิดบน provider โดนโจมตีในองค์กรก็ยังตอบได้นะครับยังให้บริการได้รวมไปถึงตรงนี้จะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า integrity check นะครับ integrity check ก็คือเราสามารถเช็ค record ที่อยู่บน provider กับ record ที่อยู่ในองค์กรของเราเนี่ยว่าตรงกันหรือเปล่านะครับก็ป้องกันปัญหาเรื่องของ hijacking นะครับตรงนี้ก็มีหลายๆส่วนของ external DNS นะครับไม่ใช่ว่าเราไปใช้แต่บน provider อย่างเดียวตรงนี้ก็จะเพิ่มความปลอดภัยได้จะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราต้องเอา solution อะไรมาใช้แต่เป็นเรื่องของการดีไซน์นะครับว่าเราจะดีไซน์ยังไงให้เหมาะสมนะครับเพราะนั้นการป้องกัน DNS server อย่างแรกคือ external DNS ต้องมีอย่างน้อย2ชุดนะครับคือมีในองค์กรชุดหนึ่งมีที่ provider ชุดหนึ่งก็เพื่อ redundant เพื่อ integrity check นะครับกรณีที่เป็น internal DNS เองเนี่ยเราก็อาจจะมีเรื่องของ HA นะครับ high availability ถ้าเกิดตัวใดตัวหนึ่งไม่สามารถให้บริการได้อีกตัวหนึ่งต้องให้บริการแทนได้นะครับมีการเอาเทคนิคเรื่อง DNS anycast มาใช้เพื่อกระจายโหลดนะครับมีการตรวจสอบ DNS traffic อาจจะทำ deep packet inspection นะครับมีเรื่องของ rate based detect คือ detect ว่ามีการเรียก traffic ยัง DNS เกินหรือว่ามากผิดปกติหรือเปล่านะครับถ้ามีเราก็ควรจะทำ rate limiting ก็คือลดปริมาณ traffic เพื่อลดปริมาณ traffic หรือว่า block นะครับแล้วก็มีเรื่องของการ hardening นะครับเราใช้ DNS server เราอาจจะลงบน Linux เราจะใช้บน Windows บางนะครับเราต้องมีการ harden คือปิด service ที่ไม่จำเป็นนะครับก็ตัว operating system เองก็มี service อื่นๆเราใช้เครื่องนี้เป็น DNS service อื่นๆเราต้องปิดนะครับเผื่อถ้ามีช่องโหว่ก็จะได้ไม่กระทบนะครับหรือว่าก็จะเป็นพวก DNS appliance ที่ harden มาเรียบร้อยแล้วก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่1 นะครับในการป้องกัน DNS server เรื่องที่2ก็คือเราต้องไม่เป็นตัวกลางนะครับกันพวก malware มาใช้กันพวก malware มาใช้ DNS server ในการติดต่อกับ CNC ใช้ DNS server ในการขโมยข้อมูลออกไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะป้องกันได้เนี่ยเราจะเห็นว่า malware เนี่ยแทบทุกสเตจนะครับถ้าทุกท่านคุ้นเคยก็จะเป็นศัพท์เรื่องของ cyber kill chain นะครับ cyber kill chain ก็คือการที่ทั้ง flow ที่ malware จะทำงานนะครับตั้งแต่ออกไปคุยกับ CNC ดาวน์โหลด malware ลงมาติดตั้งในเครื่องเราหาข้อมูลในเครื่องเราแล้วก็ขโมยข้อมูลออกไปจากเครื่องเห็นว่าทุก process เลยเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องติดต่อกับ DNS server นะครับ
คิวรี่ไปหา CNC ก็ต้องถาม DNS ดาวน์โหลด malware ก็ต้องถาม DNS ส่งข้อมูลออกไปก็ต้องใช้ DNS เพราะนั้นถ้าเกิดเราสามารถบล็อกตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิด DNS server เราช่วยบล็อกตรงนี้ได้ malware ที่อยู่ในเครื่องเราก็กลายเป็นเหมือนโปรแกรมธรรมดาโปรแกรมหนึ่งทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าติดต่อกับตัวคนสั่งการไม่ได้ติดต่อกับข้างนอกไม่ได้นะครับงั้น DNS server ถามว่าตรงนี้เราจะมาช่วยยังไงนะครับอย่างแรกก็คือเราต้องตรวจสอบว่าการคิวรี่ที่คิวรี่ออกไปเนี่ยคิวรี่ไปหา CNC ไซต์มั้ยคิวรี่ไปหาโดเมนที่ผิดปกติหรือเปล่านะครับถ้าผิดปกติเราก็บล็อกให้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะว่าเรื่องของโดเมนเนี่ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยแอทแทคเกอร์ก็ฉลาดนะครับสร้างโดเมนใหม่มาเรื่อยๆทำให้เราตามไม่ทันเพราะนั้นเราก็ต้องอัปเดตให้ทันเขานะครับมีการวิเคราะห์ตัวลักษณะของคิวรี่ว่าไอ้คิวรี่นี้ผิดปกติไหมเป็นพวก NX โดเมนเยอะหรือเปล่าเป็นโดเมนยาวๆไหมหรือว่าเป็นการขโมยข้อมูลออกไปไหมนะครับก็ตรงนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงทั้งเรื่องของ malware แล้วก็เรื่องของ data loss นะครับหรือว่าการขโมยข้อมูลออกไปได้นะอันนี้คือมุมมองที่2นะครับมุมมองสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังนะครับเราจะทำยังไงถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือเราต้องมอนิเตอร์นะครับการทำงานของ DNS ไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันทำงานอยู่เฉยๆไปเรื่อยๆนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้รอมีปัญหาก่อนถึงจะรู้นะครับก็เพราะนั้นเราต้องมีการมอนิเตอร์การใช้งานอย่างสม่ำเสมอนะครับ DNS เนี่ยเวลาเรามอนิเตอร์ก็มอนิเตอร์เป็น query rate นะครับก็คือตัว query per second ในการ query DNS เนี่ยกี่ครั้งต่อวินาทีนะครับปกติสมมติว่าในองค์กรเราใช้ประมาณ 1,000 query ต่อวินาทีอยู่ดีมาวันนี้ 20,000 query ต่อวินาทีมีอะไรผิดปกติไหมนะครับหรือว่าดูพวก CPU memory utilization บนเครื่อง DNS server ก็ได้นะครับต้องมอนิเตอร์อย่างสม่ำเสมอมีเรื่องของการคิวรี่ไปหาโดเมนแปลกๆเกิดขึ้นหรือเปล่ามีคนเข้ามาโจมตีหรือเปล่านะครับถ้ามีใครเข้ามาโจมตีเราจะรู้ได้ยังไงนะครับก็มีการ alert มั้ย alert มาผ่านอีเมล alert มาผ่าน SMS หรือว่าส่ง SNMP ไปหาพวกอุปกรณ์ monitoring นะครับตรงนี้ก็ทำให้เราทันกับ attacker ได้มากขึ้นนะครับหรือว่า workflow ในการแก้ไขปัญหาเรามีอุปกรณ์ security ในองค์กรเยอะแยะนะครับมี firewall มีทูสแกนช่องโวมี APT มี Endpoint Protection ทำยังไงถ้าเราเจอสิ่งผิดปกตินี้แล้วเรามีการเซตกระบวนการให้ทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์เหล่านั้นนะครับก็เพื่อป้องกันการ Attack หรือว่าการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็น3มุมมองนะครับทั้งเรื่องของการป้องกันตัว DNS Server เองป้องกันพวก Malware ป้องกันเรื่อง Data Loss แล้วก็เรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็หยุดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็น3มุมมองในการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบ DNS ทีนี้ไม่ใช่แค่ว่าเราคอนเซิร์นเรื่อง security อย่างเดียวนะครับเรื่องของดีไซน์ DNS เองเนี่ยก็สำคัญนะครับเราจะการดีไซน์เนี่ยมองว่าเป็นสิ่งเบสิกพื้นฐานเลยว่าเราจะออกแบบยังไงให้มันมีทั้งมีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับ DNS server เราบอกแล้วว่ามีหลายประเภทมีตัว external เราเรียกว่า authoritative DNS server นะครับมีตัว internal authoritative มีตัว recursive นะครับมีตัว recursive ที่อยู่ใน DMC มีตัว recursive ที่อยู่ใน internal นี่เราจะดีไซน์ระบบ DNS เหล่านี้ยังไงเราจะวางตัวไหนไว้ที่ไหนเราควรจะแบ่งแยกเลเยอร์ยังไงนะครับบางที่ถ้าเราไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องดีไซน์เราอาจจะติดตั้งทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวกันเลยก็ได้เพราะนั้นพอเราติดตั้งทั้งหมดในทางเทคนิคทำได้ครับแต่ถ้าเราถูกโจมตีจากข้างนอกยูเซอร์ข้างในก็ใช้ไม่ได้ด้วยหรือเราถูกโจมตีจากยูเซอร์ข้างในคนข้างนอกก็ใช้ไม่ได้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็มีวิธีในการดีไซน์ยังไงให้ปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพอันแรกก็คือเรื่องของการแบ่งเลเยอร์เรื่องที่สองคือเรื่อง redundant นะครับเราจะทำยังไงให้มี high availability มี HA มี DR นะครับเกิดไซต์ data center หลักของเราใช้งานไม่ได้เนี่ยเราจะ failover ไปหา DR site ได้ยังไงนะครับมีการเอาเทคนิคของ DNS Anycast เข้ามาใช้คืออะไรนะครับเรื่องของการทำ Stealth DNS หรือว่าทำ Hidden DNS การ Set DNS Secondary หลายๆตัวเพื่อทำ Redundant นะครับรวมไปถึงเรื่อง Security อย่างที่พูดถึงการตัว DNS Server เองการ User การ Data อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเหมือนเป็นคอนเซปต์ในการออกแบบ DNS ที่ดีนะครับซึ่งถ้าเราจะเล่าเรื่องทั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีก1เซสชันเลยนะครับว่าทุกวันนี้เราควรจะระบบ DNS ของเราเป็นยังไงนะครับแล้ว best practice หรือว่า
ท่าในการดีไซน์ที่ให้ทำงานได้ดีนะครับก็คือมีประสิทธิภาพนั่นเองทำงานได้ดีแล้วก็ปลอดภัยจากการแอตแทกด้วยต้องทำยังไงอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆในการดีไซน์แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีเวบินาร์ครั้งถัดไปนะครับที่พูดถึงเรื่องของ best practice ในการดีไซน์ก็จะเป็นเซสชันคล้ายๆวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการแอตแทกแล้วนะครับว่ามีความเสี่ยงแบบไหนบ้างที่สามารถเกิดขึ้นกับ DNS Server เราได้บ้างนะครับเรามีกระบวนการในการป้องกันแอตแทกแล้วเรื่องของดีไซน์ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเซสชันหนึ่งนะครับก็จากทาง Infobox เองเราก็จะมี Best Practice นะครับแนะนำในการ Deploy DNS Server ในองค์กรนะครับตามเทคนิคที่กล่าวไปเมื่อกี้เรื่องของการทำ Layering เรื่องของการทำ Redundancy แล้วก็เรื่องของ Security นะครับจะดีไซน์ยังไงให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยนะครับก็เป็นเซสชันหน้านะครับเดี๋ยวจะมีอัปเดตเรื่อยๆว่าจะเป็นช่วงไหนเมื่อไหร่นะครับโอเคสำหรับเซสชันวันนี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณนี้นะครับประมาณ1ชั่วโมงก็ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของ10อันดับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นนะครับเคสที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็วิธีการรับมือนะครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยก็เดี๋ยวคาดว่าน่าจะมีถามมาในแชทนะครับแล้วก็หรือถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออยากถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ส่งมาที่อีเมลนะครับตามบน presentation ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีเมลของทางผมนะครับก็ยินดีให้คำปรึกษาครับ